ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาสู่หอประชุมมวก48พรรษามหาวชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยครับณบรรยากาศตอนนี้เป็นการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งในภาคเช้าพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในภาคเช้าครับบรรยากาศในภาคเช้าที่มีการเปิดประชุมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกต่อมาได้มีการจัดการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโดยผู้นำชาวพุทธจาก13ประเทศที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อพุทธศักราช2547นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานโดยได้อาราธนาและเชิญสมเด็จพระสังฆราชพระมหานายกะผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพุทธศาสนาและชาวพุทธนานาชาติมาร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆต่อมาในการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติครั้งที่11ที่ผ่านมาที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาครั้งที่12เฉลิมฉลองวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและให้สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวมหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบและรัฐบาลไทยได้สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่12ประจำปี2558นี้ระหว่างวันที่28ถึงวันที่30พฤษภาคม2558สำหรับสถานที่ในการประชุมก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์การประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครและพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่องพระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลกในการประชุมชาพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่12ประจำปี2558ครั้งนี้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2558ในบ่ายวันนี้ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธนักปราชญ์ด้านพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานจากต่างประเทศจำนวน 1,500 รูปคนเข้าร่วมประชุมจาก80ประเทศทั่วโลกมีผู้เข้าประชุมจากประเทศไทยจำนวน 3,500 รูปคนรวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 5,000 รูปคนบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวขอกราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตากล่าวธรรมกถาประทานพรต่อที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2558เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปควรมิควรสุดแต่จะเมตตาเราท่านทั้งหลายชาวพุทธได้มาประชุมกันทำกิจกรรมนานาชาติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกอย่างแท้จริงดังที่ตรัสไว้ในคราวส่งพระสาวก60รูปออกไปประกาศพระศาสนาว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ชื่อว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขสำหรับคนทำมาหากินนั้นไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันของคู่สามีภรรยาการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและการมีสุขภาพกายที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขถือเป็นยอดปรารถนาของคนทำมาหากินตามหลักพระพุทธศาสนาข้อปฏิบัติที่จะทำให้ได้สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาคือการปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ดังนี้ข้อที่1มีเมตตากรุณาต่อกันงดเว้นการฆ่าการทำร้ายเบียดเบียนกันข้อที่2มีความซื่อสัตย์สุจริตงดเว้นการลักขโมยการแย่งชิงทรัพย์สินกันข้อที่3มีความสำรวมระวังยับยั้งชั่งใจควบคุมตนในทางกามารมณ์งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
ข้อที่4กล่าวคำสัตย์คำจริงสื่อสารกันด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเที่ยงตรงเป็นวจีสุจริตงดเว้นจากการพูดเท็จหลอกลวงข้อที่5มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรเสพสิ่งใดไม่ควรเสพงดเว้นจากสุราเมรัยและสิ่งเสพติดมึนเมาเราทั้งหลายเมื่อทำได้อย่างนี้ชื่อว่าได้สร้างหลักประกันชีวิตหลักประกันทรัพย์สินหลักประกันครอบครัวหลักประกันสังคมและหลักประกันสุขภาพท่านทั้งหลายคำว่ามนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่ทำคนให้เป็นมนุษย์นั้นท่านหมายถึงศีลธรรม5ประการดังกล่าวเป็นจริยธรรมและคุณธรรมพื้นฐานที่สังคมมนุษย์ต้องถือปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอันว่าศีลธรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความดีงามกล่าวคือศีลธรรมนี้ทำให้ไม่ต้องเดือดร้อนทำให้เกิดความชื่นอกชื่นใจทำให้เกิดความอิ่มใจทำให้เกิดความสงบใจท้ายที่สุดย่อมทำให้ใจเป็นสมาธิมั่นคงเป็นรากฐานของปัญญาดังภาษิตว่าปมุขขังสัพพธรรมานังอาทิสีลังปฏิฐาจะกัลยาณัญจะมาตุกังแปลว่าศีลเป็นประมุขของธรรมทั้งปวงเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานและเป็นมารดาของความดีงามทั้งหลายขออนุโมทนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาทำให้พุทธบริษัททั่วโลกได้มีโอกาสมาพบปะสนทนากันขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมกันในครั้งนี้จงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยราบยศสรรเสริญสุขอายุมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกที่พาราตรีการเทอญการประชุมวิสาขบูชาโลกนี้เป็นงานประชุมที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีของโลกชาวพุทธด้วยเหตุสองประการประการที่หนึ่งเพราะเป็นพุทธบูชาชาวพุทธทั่วโลกต้องบูชาพระเจ้าในวันวิสาขะอันเกี่ยวข้องกับการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่เพราะศักดิ์สิทธิ์เรื่องที่สองยิ่งใหญ่เพราะเป็นนานาชาติเพราะเหตุที่สหประชาชาติให้การรับรองวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่2542และสภาและองค์กรที่ร่วมกันที่ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันจัดตั้งและก็ใ
รับหน้าที่ในการประสานงานวิสาขบูชาโลกคือสภาสากลวิสาขบูชาโลกได้รับสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติเพราะฉะนั้นกิจการอันใดที่เราประชุมกันอยู่ที่นี่จะได้จะต้องรวบรวมรายงานไปถึงสหประชาชาติผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติชาวพุทธต้องการจะสะท้อนทัศนะความเห็นต่อสมาคมโลกก็คือสหประชาชาติมีช่องทางแล้วก็คือการประชุมวิสาขบูชาโลกผ่านการประสานของสภาสากลวิสาขบูชาโลกเพราะฉะนั้นเราจึงมาประชุมกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯร้อยลายและไปปิดวันสุดท้ายที่สำนักงานสหประชาชาติที่กรุงเทพเนื่องจากสหประชาชาติให้การรับรองและให้สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทุกประการของสหประชาชาติในการจัดประชุมเช่นหอประชุมนี่ก็คือสาระในส่วนของการกล่าวต้อนรับของพระพรหมบัณฑิตจากนั้นมีการกล่าวธรรมกถาจากผู้นำชาวพุทธระดับพระสังฆราชเริ่มด้วยสมเด็จพระสังฆราชสุเมธาธิบดีเทพวงศ์ของกัมพูชาซึ่งได้มาอำนวยพรให้กับที่ประชุมและก็เรียกร้องให้มีการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก อย่างปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ของโลกรูปที่สองที่ขึ้นกล่าวธรรมกถาคือท่านธรรมาจารย์เซอร์เฉิงเพิ่งได้รับเลือกเป็นประธานพุทธสมาคมของประเทศจีนมีสถานะเป็นพระสังฆราชของจีนแผ่นดินใหญ่ถือว่าเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของท่านนับแต่ได้ลงตำแหน่งเป็นการเปิดตัวที่นี่ท่านก็ถือโอกาสนี้ขึ้นไปกล่าวธรรมกถาพูดถึงพระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลกโดยเฉพาะวิกฤตการณ์นี้ก่อตัวอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ถ้าไม่กำกับควบคุมความโลภความโกรธความหลงมันก็จะขยายออกเป็นความขัดแย้งความรุนแรงในส่วนของสังคมโลกไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตัวไอ้การยึดมั่นในตัวกูของกูอัตตานี่แหละมันทำให้โลกนี้มันคับแคบทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขคำสอนในพระพุทธศาสนาจำเป็นโดยเฉพาะโลกในช่วงวัตถุนิยมที่นิยมความร่ำรวยมั่งคั่งแล้วปราศจากคุณค่าทางศีลธรรมเนี่ยมันนำไปสู่วิกฤตการณ์ของโลกทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของสงครามรูปที่สามที่ขึ้นพูดก็คือสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุทธของกัมพูชาพระสุคันธาธิบดีบัวคลี่ได้ขึ้นกล่าวธรรมกถาอำนวยพรเช่นเดียวกันและก็เรียกร้องให้ชาวพุทธได้มีความกรุณาคือความสงสารเห็นใจโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติอันเป็นวิกฤตธรรมชาติโดยท่านได้เอ่ยถึงและแสดงความเศร้าเสียใจกับชาวเนปาลว่าเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้แสดงน้ำใจร่วมกันช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศต่างๆรวมถึงเนปาลที่กล่าวมานั้นก็คือธรรมกถาของผู้นำชาวพุทธประมุขสงฆ์ระดับสังฆราชเวลาจำกัดจึงได้เพียง3รูปนะตามด้วยปาฐกถานำที่เราเรียกว่า keynote speech แสดงโดยท่านศาสตราจารย์คิโอนนะจากมหาวิทยาลัยลอนดอนนะท่านศาสตราจารย์ดาเมนคิโอนได้
กล่าวถึงวิกฤตของโลกในมุมมองที่เขาเรียกว่าปฏิบัติได้ง่ายนั่นก็คือเริ่มจากไม่ใช่ภาพใหญ่ของโลกเริ่มจากจุดที่แคบลงคืออาเซียนท่านเริ่มจากอาเซียนเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างของการขยายไปสู่เวทีโลกในอาเซียนนั้นถ้ามีความพรักพร้อมอย่างที่เรียกกันว่ามีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะแล้วก็มีธรรมะอย่างนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะป้องกันวิกฤตใดๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะได้โยงกับ4หัวข้อที่เป็นหัวข้อย่อยตั้งแต่พระพุทธศาสนาปฏิกิริยาของหรือพุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็ยกตัวอย่างอปริหานิยธรรมนี่แหละก็จะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งทั้งในอาเซียนและประชาคมโลกในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมนั้นทางศาสตราจารย์ถือว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นปัญหาชาวโลกที่เร่งด่วนในปัจจุบันเพราะว่ามันมีเป็นปัญหาที่มีความเป็นวิกฤตของโลกชัดมากความขัดแย้งในการลบกันนี่มันยังไม่ถึงสงครามโลกมันยังเป็นกลการลบกันจุดนั้นจุดนี้แต่อาจจะขยายเป็นระดับโลกก็ได้แต่ที่กระทบโลกโดยตรงตอนนี้คือสิ่งแวดล้อมเช่นภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายน้ำก็ท่วมอุณหภูมิก็เปลี่ยนพืชพันธุ์ธัญญาหารมีเรียกว่าเปลี่ยนไปหมดฉะนั้นถ้าไม่มีการประชุมไม่มีการระดับโลกและไม่มีการปรึกษาหารือกันเนี่ยผลกระทบกว้างมากทั้งในอาเซียนและระดับโลกส่วนในข้อที่3เรื่องการศึกษาการศึกษาเนี่ยเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะไปลดความขัดแย้งเพราะว่าการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาความคิดจิตใจให้คนเนี่ยได้มีความอดทนในความแตกต่างถ้าหากว่าเราไม่ทนกันและไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในวัฒนธรรมที่แตกต่างก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายและโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์คีโอนก็บอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาศาสนาให้การศึกษาก็หมายความว่าสอนให้คนใช้ปัญญาใช้คำว่า intellectual เน้นสติปัญญาเพราะฉะนั้นยิ่งคนยิ่งศาสนาเนี่ยเน้นในเรื่องของหลักธรรมมากกว่าพิธีกรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจศึกษาธรรมะให้เกิดสติปัญญาเนี่ยมันจะป้องกันความขัดแย้งมันก็จะป้องกันการทำลายสิ่งแวดล้อมในเรื่องอื่นตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาอย่างที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีไตรสิกขาเนี่ยมันจึงเป็นจุดกระตุ้นนะให้นำไปสู่เรื่องอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปโปรเฟสเซอร์คีออนจึงบอกว่าจับที่การศึกษาในการที่จะป้องกันความวิกฤตการณ์ของโลกก็คือเอาการศึกษาเนี่ยเป็นตัวตั้งในอาเซียนก็ปรับปรุงการศึกษาให้ดีใช้หลักในประเทศที่เป็นวิถีพุทธอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็มีท่านโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์ได้พูดถึงสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ IABU ควรจะใช้ช่องทางของ IABU เนี่ยมาระดมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในอาเซียนปฏิรูปการศึกษาให้มีหลักธรรมะมีหลักจริยธรรมและสามารถจะทำให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่12แล้วนะครับซึ่งการประชุมนั้นมีชาวพุทธนานาชาติที่เดินทางมาร่วมในการประชุมทั้งสิ้นประมาณ85ประเทศเราจะเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีไปทั่วโลกเราต้องคำนึงถึงความสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับในฐานะที่เป็นชาวพุทธไทยก็คงต้องให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันมาช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างชาติที่มั่นคงพระพุทธศาสนานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในสังคมไทยจ
ะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามนะครับสังคมไทยที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ได้อาศัยพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นรากฐานในการที่จะสร้างความดีงามสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมครับนี่คือบทบาทที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่28 29 30พฤษภาคมพุทธศักราช2558ครับสำหรับในวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสังหา